ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกันอีกครั้งกับเปายิ่งฉุบเงินล้านหลังจากที่คุณแน่หนุ่มชาวร็อกนะครับผ่านคุณแชมป์มาได้ก็สามารถก้าวเข้าสู่ขั้นเงิน 2,000 บาทโดยต้องปะทะกับพิชฆาตแจ็คไอเฟลมีผลออกมานี่เสมอกันถึง4ครั้งด้วยกันโดยยังไม่ยอมใช้ตัวช่วยเลยซึ่งก็สามารถผ่านคุณแจ็คไปได้และผู้ที่จะลงมาพิทักษ์ขั้นเงิน 3,000 บาทก็มีฉายาว่าซาตานเดินได้เอวิทิตแลตงานเห็นแล้วครับทีนี้แต่อย่างน้อยก็ยังมีกำลังใจจากคุณจุ๊บจิ๊บที่ลงมาเป็นกองเชียร์มาชมกันเลยครับว่าใครจะเจ๋งกว่าใครนี่ยากแพ้ย่อมแหลกลาแน่นอนเรียกได้ว่ามีวันนี้ได้นะเหยียบกองกระดูกและน้ำตาของบรรดาผู้พ่ายแพ้ขึ้นมา5ศพนี่แหละฮะเด็ก7ขวบฝันอยากจะมีตุ๊กตามีสวนแมวเนี่ยคนนี้ทำลายทิ้งไว้โอเคคนแก่อยากเอาเงินไปฟอกไตถูกต้องเพื่อต่อชีวิตดูลูกหลานเจริญเติบโตคนนี้ยีทิ้งทายทิ้งไม่ถอดขึ้นอ่ะดูเร็วมากเร็วเลยโอ้โหตาครับคนนี้ประกาศกล้าแล้วว่าเอวิธีแล้วใช่แน่แล้วจุ๊บจิ๊บมาทำไมคุณเชื่อมั่นเนะนักดนตรีหนุ่มเขาไม่ธรรมดาครับผมทำไมครับก็เขาออกซ้ำกันได้บ่อยๆแบบว่าเสมอกันตลอดคุณถือหางไปคุยผมถือหัวเลยดีกว่าเพราะนั้นมาทำข้อตกลงกันผมขออาวุธที่เรารักมันเป็นอย่างดีนะฮะมาตีผมมันคือไม้แบบสายฟ้าตียื่นข้อเสนอให้กับจุ๊บจิ๊บเลยฮะตีว่าไปตีคือผมตีเดี๋ยวอันเนี้ยแล้วแต่เท่าไหร่ก็ได้แต่ผมอยากเพิ่มกฎกติกาเป็นยังไงครับใครแพ้นะเอาดิตีถอนหมัดจากหัวพี่เขามากินไม่มีไม่มีไอ้ถอนดิสคัฟเวอรี่มากไปหรือเปล่าเป็นตัวอะไรกีเทตีว่าไปตีตีเท่าไหร่สิบมีรวมไป10ไหวไหวไหมครับเดี๋ยวนั่นในแขนไปอีก2แม่12ทีไหวไหมครับไหวไหวตอนนี้ชาอยู่เลยเนี่ยแม่ผมตีอะไรอ่ะไอเตะหน่อยผม13ระวังระวังจะเข้าตัวนะฮะวิทิศแรดวิทิศแรดโอทีวิทิศแรดหวังกับเขามากๆนะทำผิดหวังมานักตอนนั้น13ทีเป็นไงข้อเสนอ13คุณไหวไหมเปล่าได้ยินแล้วนะถ้าแพ้นี่โดนเลยนะ13ทีนะอย่าโกรธกันไปที่นักหนุ่มอย่าโกรธกันด้วย15ไปเลย15มาละมาละ15ทีละ5ทีละ5ทีละ5อย่างนี้ได้ไหมฮะทีละ5ทีละ5เลยได้ไอ้อันนี้ถ้าอย่างงี้นะ15ทีอย่างงี้นะบ้งบ้งบ้งเรียบร้อยเลยเมื่อกี้พูด13เนี่ยกะให้ลดครับราคาบอกผ่านราคาบอกผ่านเดี๋ยวโทษฮะอันนี้เปาชุบไม่ได้ขายจริงๆยิงกันราคาอย่าบอกผ่านอย่างงี้กลมๆ15ไปเลยปึ๊บๆ3 3โบ๊โบ๊โบ๊เลย12มือแบบนี้ถ้ากลัวขึ้นไปเลยอันนี้หัวหน้าโดนด้วยมั้ยครับไม่โดนไม่โดนนี่ไม่เกี่ยวดิไม่เกี่ยวแนวร่วมเข้าใจผมนึกว่าแชร์กันโอ้ยเมื่อกี้ยังโดนเต็มๆเลยแชร์เนี่ยแหละเขาก็โดนมาอยู่อย่าไปกลัวตีอย่าไปกลัว15ไปผิดแล้วบ้งบ้งบ้งหาดิบ้ง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 ได้จับมือมา15ทีโอ้โหคู่นี้ครับน่านับถือจิตใจจริงๆครับจัดกันไปเต็มๆครับ15ทีชักอยากจะเห็นหน้าคนที่ต้องตกเป็นเหยื่อของไม้แบตสายฟ้าซะแล้วครับโอเคสูงสุดในประวัติศาสตร์เลยนะไม้แบตสายฟ้านี่ได้15ทีครับดูฮะนี่คราบหนังกำพร้าเห็นไหมดาราทั่วฟ้าเมืองไทยนี่อยู่ตรงนี้ละเรียบน่าจะของผมเลยนั่นแหละฮะนี่10ทีย้ำๆเลยนะฮะเมื่อกี้นึกว่าจะเล่นเมื่อกี้ไม่โดนไม่ทันไม่ทันไม่ทันโอเคเซฟ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 อยู่เดี๋ยวลั่นอ่ะนะความสำคัญตอนนี้ก็คือว่าระดับเพชรฆาตลงมาครับผมตัวช่วยยังไม่เสียแล้วฟอร์มการเล่นนี่ไม่ธรรมดาครับไอ้ข้างหลังนี่ก็ถือหางกันนี่ก็เรียกว่าหน้าตักใหญ่15ทีขั้นเงิน 3,000 บาทกรรมการประจำที่ครับฝากชีวิตด้วยกันท่านหัวหน้านะครับผมมั่นใจอยู่แล้วหัวหน้าเก่งมาฮะมาดูครูเข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ไม่ด้วยไม่ใช้ตัวช่วยครับดูนวดเป็นดินน้ำมันพร้อมนะครับซ้ายพร้อมเตรียมพร้อมแขนของระดับเพชรฆาตตัวหน้านี่ฮะขอบข้อมือด้วยฟังสัญญาณจากผมนะครับอ
ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรของกูเนี่ยอันนี้มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วตัวช่วยก็ไม่ใช้ไม่ต้องถึงว่ามามาอาโป้งนะมานะอานะโอ้โหหัวหน้าเราไม่เชื่อมั่นในหัวหน้านะก็จะได้เห็นชัดนะคุณจุ๊บจิ๊บนี่สะดุ้งสุดตัวเลยครับแม่โอ้โหแล้วก็เต้นใหญ่เลยครับสงสัยจะสนุกนะฮะเป็นคนเกทับเขาเองนะจ๊ะอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมตามสนองนั่นที่ผ่านมาเมื่อกี้ห้าไม่ใช่อย่างนี้เลยครับขึ้นอย่างนี้เลยยังลงมาอย่างนี้เลยห้าโอเคห้าเซตที่สองนะโอ้โหตายเด็กเชื่อไหมจากนี้จุ๊บจิ๊บไม่สามารถล้างด้วยตัวเองได้มือมาเป็นมือนะเป็นมือนะอีกเซตนึงนะให้ลดไม่ใช่ไหมทีสองมันแรงกว่าทีแรกทานแบบทานอันคลายเก็บยานใหม่ทำไปทุกก้อนโอเคสุดท้ายนะอ้าวตีแล้วจุ๊บจิ๊บขึ้นบ้างโอ้โหเอาละตอนนี้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะปรากฏว่าตัวช่วยนะฮะแพ้ได้หนึ่งครั้งเนี่ยทำงานอัตโนมัติเลยเอาละฮะนั่นหมายว่าจากนี้เนะคุณแพ้ไม่ได้แต่คุณยังอยู่ในเกมนี้และคุณยังมี2ตัวช่วยวางแผนให้ดีนะฮะนี่ระดับเพชฌฆาตตัวหัวหน้าสถิติ5ศพไม่ธรรมดาจะบอกว่าคิดผิดคิดใหม่ถ้าเกิดจะไม่ใช้ตัวช่วยแล้วเจอผู้ชายคนนี้ครับเอาละฮะเพราะนั้นเรายังอยู่ที่ขั้นเงิน 3,000 บาทกรรมการประจำที่ครับผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับไม่ใช้ไม่ใช้แล้วจับใช่ครับแพ้คือจบเลยนะเนี่ยเดี๋ยว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 แพ้คือจบเลยนะเนี่ยนะตัวช่วยทั้งหมดศูนย์เปล่าเลยนะโอเคตัดสินใจดีแล้วฮะโคหังพี่พร้อมนะครับจะขึ้นสถิติ6ศพเลยหรือเปล่าถ้าพร้อมเตรียมคุณเนนี่ยังไม่ยอมใช้ตัวช่วยเลยครับอะไรนี่ทำให้มั่นใจขนาดนี้แพ้ไม่ได้แล้วนะจ๊ะอุ้ยคิดแล้วเสียวฟังสัญญาณจากผมนะครับไปเลยครับผู้ชายคนนี้ยังคงความน่ากลัวในฐานะเพชฌฆาตตัวพ่อไว้ได้ครับสมฉายาซาตานเดินได้จริงๆสามารถส่งคุณเนนี่กลับบ้านได้อย่างสบายสบายเลยนะครับน่ากลัวจริงๆคนนี้ดีได้คุณคิดยังไงทำไมคุณถึงผ่านไปเลยเก็บตัวช่วยไว้ก่อนก็พอดีกลับไปถึงหมื่นเลยมั่นใจว่าผ่านไปได้อยากจะเก็บไปในตาสำคัญนะโอเคแต่มาถึงตรงนี้นะฮะแหมโชคไม่ดีคุณเจอกำแพงครับผมกำแพงใหญ่เลยทีเดียวใช่ฮะแต่ก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าฮะเงินรางวัลสะสมตอนนี้ 2,000 บาทบอกเราฮะคุณรู้สึกไงที่ได้มาร่วมสนุกกับปอยชุมเงินล้านก็สนุกดีครับแบบลุ้นดีลุ้นนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาร่วมสนุกต้องเตรียมตัวยังไงบ้างฮะก็สมัครมาได้เลยแล้วก็การปอยชุมมีความเสี่ยงกดศึกษาก่อนปล่อยชุดทุกครั้งขอบคุณมากเลยครับหนุ่มชาวร็อกนี่กลับบ้านไปพร้อมกับเงิน 2,000 บาทแหมแต่ใจแข็งครับไม่ยอมใช้ตัวช่วยเสียดายแทนจริงๆฮะชอบครับแหมค่ะมาเชิญหาเอาอ๋อนี่ก็มีสีชมพูกับสีส้มแต่ว่าหาเสื้อสีส้มไม่ได้ยายก็เลยเอาแครอทตักหัวเลยนั่นไงล่ะแสดงว่าคุณมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับมวลชนเหมือนกันนะครับมีไหมฮะที่มวลชนไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพยังรอคอยอยู่เสมอนะฮะผมว่าใครก็ตามที่เป็นยอดฝีมือฮะทางด้านเป่ายิงฉุบนะฮะกายพร้อมใจพร้อมครับความหวังเต็มเปี่ยมแล้วก็1 ล้านบาทเงินสดๆรอมอบกันนะฮะสำหรับ
คนที่เรียกได้ว่าจัดการกับผู้พิทักษ์ทั้ง9คนครับเจอกับพิธีกรคนเดียวเท่านั้น1ล้านบาทรอมอบเลยจากธนาคารกรุงเทพสมัครกันเข้ามาที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเกมนี้ใครๆก็เล่นได้แน่นอนไม่เชื่อนะฮะลองดูคนต่อไปไม่แน่นี่อาจจะคว้า1ล้านพร้อมอยู่แล้วเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับผู้เข้าแข่งขันรายนี้มาแปลกครับแค่การแต่งตัวนี้ก็คาดเดายากแล้วเล่นเอาซะงงกันทั้งรายการเลยครับออกจากบ้านมีใครทักไหมฮะนะฮะไม่มีอาจจะฮิตก็ได้คุณจำได้ไหมเมื่อก่อนดาราที่มีที่คาดผมมีสับปะรดผลไม้กล้วยเอออันนี้จะเป็นเทรนด์เหมือนมีผักแบบว่าเสียบกลางแบบว่าสีสามาเลยอันนี้เป็นสีน้ำโชครับนะครับมาเชิญฮะอ๋อนี่ก็มีสีชมพูกับสีส้มแต่ว่าหาเสื้อสีส้มไม่ได้ได้ก็เลยเอาแครอทปักหัวเลยนั่นไงล่ะคุณไม่มีเพื่อนรักเลยฮะไม่มีครับไม่มีใครทักเลยว่ามันไม่ดีอ่ะคุณก็จะบอกว่าถ้ามีคนรักจริงจะทักว่ามันไม่ควรทำถูกต้องคุณสมัยนี้มันต้องนำเสนออะไรแปลกใหม่ผ้ากันเปื้อนสีชมพูนำโชคครับผมแครอทสีส้มนำโชคแต่ไม่ได้มาในรูปแบบนี้นะฮะจะมาในรูปแบบที่เป็นมงคลครับกันแล้วแต่นะฮะต้อนรับทุกเพศทุกวัยทุกแบบอยู่แล้วแนะนำตัวให้คุณผู้ชมรู้จักก่อนเลยครับครับชื่อโนะครับเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ว่างๆปิดเทอมก็เลยมารายการโอ้มาไกลเลยมาจากเหนือโนะนะฮะคุณโนะนี่เป็นเด็กมช.นะครับมาเชียงใหม่ช่วงนี้ปิดเทอมนี่ต้องเปิดตาม AEC ใช่ไหมต้องเปิดเดือนไหนฮะสิงหาครับเปิดเดือนสิงหาคมครับนี่ก็ถือเป็นช่องทางนักศึกษาพาร์ทไทม์บางทีไปทำงานสะดวกซื้อได้วันละ100 200ครับมาเล่นเกมเป๋าชุมเงินล้านอาจได้1ล้านเป็นอีกทางเลือกนึงหรือ5บาทก็ว่ากันไปโนะนี่คุณเรียนอะไรอยู่ฮะเรียนการสื่อสารมวลชนครับการสื่อสารมวลชนก็ประมาณนิเทศครับแสดงว่าคุณมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับมวลชนเหมือนกันนะฮะมีไหมฮะที่มวลชนไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นบ่อยครับเป็นบ่อยเลยนะฮะปีอะไรฮะอยู่ปีอะไรฮะปี3แล้วครับขึ้นปี4มีการศึกษาไม่ช่วยคุณดีขึ้นเลยอ่ะไม่เลยสิฮะทำไมล่ะฮะเขายืมแครอทในตู้เย็นคุณมาปักหรือไงฮะเออผมชอบนะผมชอบคนมีสไตล์นะครับผมแต่ไม่ใช่สไตล์นี้เออไม่แน่ฮะคุณเห็นแบบนี้นี่อาจจะเป็นเนี่ยไว้ใส่พักกับเพื่อนนำโชคใส่เงินครับเอาไว้ใส่เงินใส่เงินนะฮะวันนี้มี1ล้านบาทครับอุ้ย200ก็แน่นแล้วตรงนี้นะฮะได้แค่นั้นขอให้คุณโชคดีครับผมเนาะฮะผมจะแจ้งสิทธิ์ให้คุณทราบก่อนในเกมนี้นะฮะคุณสามารถไม่ต้องทำตัวแบบนี้ก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นในเกมนี้คุณมี3ตัวช่วยครับผมตัวช่วยแรกคุณแพ้ได้1ครั้งถ้าแพ้ตัวช่วยแพ้ทำงานอัตโนมัติเลยนะฮะในเกมนี้คุณสามารถขอสิทธิ์เสมอถือว่าชนะได้ถ้าออกผลเสมอคุณเป็นฝ่ายชนะเลยแจ้งกรรมการก่อนใช้สิทธิ์นะครับในเกมนี้นะครับคุณสามารถตัดอาวุธดาราได้1อย่างดาราจะออกได้แค่2อย่างเท่านั้นจะใช้สิทธิ์นี้แจ้งกรรมการก่อนในเกมนี้สามารถเปลี่ยนเป็นหัวใช้เท้าก็ได้นะฮะแล้วแต่พอละครับเอาล่ะคุณพร้อมนะครับเราจะมาเริ่มต้นที่ขั้นเงิน 1,000 บาทและดาราที่คุณต้องเจอก็คือมาแล้วฮะดาวนี่ครับใครมาขอรับผู้ชักชุดยิบเชิญยิ้มไวรุ่นต้องเจอวัยรุ่นไอ้ของจริงอะนะเฮ้ยเช้าเนี่ยมันใส่ไงฮะเป็นเหล็กครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปตีขมับเขาเดี๋ยวก็ตบให้เขาไปเอานี่คุณยูจิ๊บฮะครับคุณน่าจะชอบกินผักผลไม้ผมปกติชอบแครอทครับผมแต่ไม่ชอบก็วันนี้เพราะจะเลอะขี้หูนิดหน่อยครับผมเราลืมถามโนะไปเมื่อสักครู่ครับผมถ้าได้1ล้านบาทคุณอยากจะทำอะไรครับแปลงเพศเจ้าแล้วล่ะคือว่าถามแปลงเพศเอาเงินไปผ่าแครอทครับเอาเงินไปผ่าแครอทออกเป็นมานานยังลักษณะแบบนี้เมื่อเช้าผมเริ่มไม่เข้าใจวัยรุ่นน้องสาวฉันมาดูดีเจนเนี่ยเป็นหรือเปล่าหนึ่งล้านบาททำอะไรฮะเอาไปเป็นค่าเทอมครับค่าเทอมกับค่าหอเป็นค่าเทอมค่าหอเพราะว่ามีสิทธิ์จะได้เรียนมากกว่า4ปีอ๋อใช้ให้คุ้มนะเออตายให้คุ้มแต่ยังไงเจ็ดสัก 2-3,000 นะขูดหินปูนสักชุดนึงก่อนเกิดวันจันทร์แน่ๆวันจันทร์นะเออกินข้าวมาเอาละฮะโนะขอให้คุณโชคดีไม่แน่คุณทำเป็นหัวเราะเป็นตลกขบขันเขาเนี่ยอาจจะเป็นโฉมหน้าของคนคว้า1ล้านก็ได้โอ้แต่มหาลัยเขาไม่ให้โกนหนวดแล้วฮะมีโกนเสียมีโกนเสียตั้งใจไว้โอ้อย่าเรียกว่าหนวดฮะลักษณะล้อมแหลมอย่าเรียกว่าหนวดเรียกอะไรฮะหมา
เฮ้ยแกจำได้ไหมดูปล่อยฉุกเงินล้านน่ะโน้ไงโน้ไหนโน้หัวแครอทหมาไงเออเป็นคาแรคเตอร์เว้ยจำได้โน้เราจะมาว่ากันที่ขั้นเงิน 1,000 บาทก่อนคุณพร้อมเลยไหมล่ะพร้อมครับมาเลยฮะขั้นเงิน 1,000 บาทกรรมการประจำที่ครับแครอทนำโชคผู้เข้าแข่งขันฟังกติกาจากผมก่อนนะครับไม่เมื่อผมสั่งว่าเตรียมให้นำมือข้างที่จะออกอาวุธแนบตัวไว้แบบนี้นะครับเมื่อผมให้สัญญาณว่าไปให้ออกอาวุธพร้อมกัน3จังหวะแบบนี้นะครับ1 2ออกอาวุธดูอีกทีนะครับ1 2ออกอาวุธในกรณีที่ออกอาวุธไม่พร้อมกันผมจะสั่งยุติการแข่งขันตานั้นนักแข่งใหม่เข้าใจนะครับผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับไม่ใช้นะครับพร้อมนะครับเอาออกกับไม้แค่หรอกมันเป็นพวงเหลือเกินพร้อมนะครับถ้าพร้อมเตรียมไม่ฟังสัญญาณจากผมนะครับเอาละสิครับแหมถอดแครอทนำโชคออกไปซะแล้วอย่างนี้จะมีผลไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันแล้วครับไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเสมอครับเอาละถือว่าดูเชิงกันก่อนนะเนาะแผนของคุณคืออะไรอ่ะออกไปแบบไม่คิดครับออกไม่คิดเลยนะคือแปลว่าคุณไม่ได้วาดภาพก่อนว่าคุณจะออกกระดาษก่อนไม่ครับแล้วจุ๊บจิ๊บแล้วฮะครับผมแผนของคุณคืออะไรผมก็ออกแบบไม่คิดเนี่ยแหละครับไม่คิดเลยนะฮะสิ้นคิดเจอสิ้นคิดเออเสมอกันไปเราไม่ใช้แล้วนะฮะไปต่อเลยนะยังยืดเยื้อที่ขั้นเงิน 1,000 บาทฮะครับต่อเลยลุยผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยนะถามเขาหน่อยถามเขาหน่อยถามไปถามเสร็จเขาไม่ใช่นะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมเตรียมให้มันจริงจังหน่อยสิครับคุณโนะคุณจุ๊บจี๊บไม่ลองคิดกันสักหน่อยเลยครับอ่ะมีเวลาให้คิดนะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาโอ้โหลันลันลันเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรครับตื่นเต้นนะทั้งประเทศจำภาพเป็นไอ้หนุ่มแครอทโอ้โหสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพกลับมาชมกันต่อครับในยกที่2ของการแข่งขันชกมวยเฮ้ยเป่ายิงฉุบเงินล้านครับจากยกที่แล้วนี่ทั้งคู่เสมอกันนะครับกระดาษต่อกระดาษนั่นเองมาดูกันซิว่าในยกนี้นี่ทั้งคู่จะประหัตประหารกันด้วยอาวุธอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใจตรงกันเนี่ยเปลี่ยนอาวุธพร้อมกันเลยเอาล่ะสนุกละเก่งนี่หลายครั้งที่เราเห็นการเสมอซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับผมก็เลยว่ามันเป็นการวางแผนนะโอเคอาจจะมีปรากฏการณ์ค้อนเจอค้อนเอาละไม่รู้สินะอันนี้ก็ไม่รู้สินะครับกรรมการพร้อมต่อได้เลยฮะยืดเยอะที่ขั้นเงิน 1,000 บาทฮะผู้แข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับใช่ครับยังไม่ใช้นะครับเอาละถ้าพร้อมเตรียมฟังสัญญาณจากผมนะครับไปโอ้โหลันลันลันเกิดอะไรขึ้นนะเกิดเล่นครับตื่นเต้นนะเสมอมาสองรอบมือเลยแลบนิดหน่อยตื่นเต้นไม่เป็นไรฮะเราให้โอกาสนะฮะเดาว่าคุณโนะนี่คงทั้งตื่นเต้นแล้วก็กดดันนะฮะเลยออกอาวุธมาก่อนเวลาอันสมควรนะครับแหมออกมาซะอย่างนั้นพร้อมนะครับถ้าพร้อมเตรียมสู้กันทั้ง3ครั้งแล้วครับแม่แต่คุณโนะนี่ก็ยังไม่ได้ผลการแข่งขันอย่างที่ตั้งใจสักทีทำเอานี่เครียดหนักเลยฮะเพราะอุตส่าห์มาตั้งไกลครับถ้าไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนี่คงช็อกแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้นี่ไงโอเคเนาะผมต้องอธิบายสถานการณ์ให้คุณฟังก่อนนะฮะอาจจะเป็นเพราะคุณเอาแครอทออกแครอทใช่ใช่ใช่คุณเปิดตัวทั้งประเทศจำภาพเป็นไอ้หนุ่มแครอทโอ้โหแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือตัวช่วยแพ้1ครั้งทำงานอัตโนมัติไปแล้วนะฮะอัตโนมัตินิดนึงพี่นิดนึงมุกหลังอาหารนะทำงานอัตโนมัติไปแล้วนะคุณแพ้ไม่ได้แต่คุณยังเหลือ2ตัวช่วยนะครับผมบริหารจัดการให้ดีคุณยังอยู่ในเกมนี้นะยังยืดเยื้อที่ขั้นเงิน 1,000 บาทกรรมการประจำที่ครับผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับครับไม่ใช้ตัวช่วยนะครับ
ยังไม่ใช่นะโอ้โหเมาแล้วเสียงมากพร้อมนะครับอาจจะเป็นศพแรกของพิชฆาตจุ๊บจิ๊บก็ได้นะฮะถ้าพร้อมเตรียมมึนหรือเปล่าครับคุณเนาะแพ้ไปแล้วครับ1ครั้งฮะยกนี้กลับไม่ยอมใช้ตัวช่วยซะอีกช่างกล้าหาญชาญชัยจริงๆพ่อคุณถ้าต้องการกลับบ้านมือเปล่าก็อย่ามาว่ากันเนาะไปนี่ฮะเอาละคุณไปเรื่องนี้มันจบอย่างรวดเร็วแล้วเกินและนี่คือศพแรกของเพชฌฆาตคนใหม่เพชฌฆาตจุ๊บจิ๊บเชิญเย้เขาเดินดันเดินมาจากเชียงใหม่ผมไม่ให้อะไรเขากลับบ้านเลยเรียกว่าไม่ได้มาจากเชียงใหม่เดินเท้ามาถึงลำปางกว่าจะหารถได้เพียงเพื่อหวังนะฮะจะได้เงินไปเรียนต่อครับคัดเทปเอาใหม่เถอะสงสารมามาเชิญเพชฌฆาตพักโอเคขอบคุณเพชฌฆาตจุ๊บจิ๊บขอต้อนรับเพชฌฆาตคนใหม่ครับนามว่าจุ๊บจิ๊บโหยที่สามารถปราผู้มาเยือนจากทิศอุดรอย่างไร้ความปราณีครับแม้เขาจะเป็นคนอารมณ์ดีก็ตามครับแต่ชั่วโมงนี้เขาคือ The Killer รู้สึกยังไงตอนนี้อยากกลับเชียงใหม่ละอยากกลับเชียงใหม่เลยนะในความผิดพลาดถ้าจะต้องโทษนี่คุณโทษอะไรฮะโทษแครอทโทษแครอทโทษแครอทนะไม่ถอดแครอทนะเพราะว่าตอนนี้ไต่ไป 8,000 แล้วไม่แน่นะอาจารย์นิกเจิมเนี่ยมีหลักแสนนะเอออ่ะโอเคเพราะนั้นนะฮะผมก็ภาคภูมิใจนะที่จะประกาศให้ทราบว่าวันนี้โนไม่ได้เงินรางวัลกลับไปเลยแม้แต่บาทเดียวรู้สึกยังไงมาร่วมสนุกกับเราก็สนุกนะครับถึงไม่ได้ตังค์ก็สนุกสนุกนะมาลุ้นใช่ถ้าอย่างงี้จะเล่าให้เพื่อนฟังทางเชียงใหม่ต้องเล่าไงว่าเรามาออกรายการทีวีนะจะบอกเพื่อนว่าไม่ต้องดูตอนนี้ครับไม่ต้องดูอีกต่อไปแล้วนี่เราปกติพูดคําเมืองป่ะเปล่าครับไม่ได้พูดคําเมืองโอ้อ่ะเป็นเด็กเหนือนะไอ้พูดคําเมืองเฮ้ยสู่สู่ข้าไปเล่นโตโป้งโตโป้งอ๋อโตโป้งคือเป่ายิงฉูโตโป้งโตโป้งเงินล้านบ่ได้อีหยังสักบาทเลยโตโป้งไป2เตื้อบ่ได้อีหยังสักบาทเลยเสียงคีเสียงคีมีดังเลยตัวตายเลยนะโอเคขอให้เดินทางกลับเชียงใหม่โดยสวัสดีรูปนะสวัสดีภาพตลกนิดหน่อยๆขอบคุณที่มานะครับแหมเรื่องความเชื่อนี่ว่ากันไม่ได้นะครับหนุ่มคนนี้บอกว่าแครอทของเขาอ่ะก็คือแครอทนำโชคแต่เนื่องจากว่าเป็นอุปสรรคในการแข่งขันครับเลยต้องเอาออกไปแถมโดนนาเน็กนี่โยนทิ้งอีกต่างหากเลยต้องพ่ายแพ้ไปแบบหมดสภาพครับอ้าวไม่เชื่อครับก็ต้องเชื่อครับงานนี้นั่นแหละฮะหรือคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นหัวใช้เท้า หรือเป็นปีกล้วยนะครับเออแล้วผ้ากันเปื้อนถ้าคุณไม่ได้ทำครัวอย่าใส่มาเป่ายิ่งฉุก คุณเห็นอุทาหรณ์แล้วนะ ก็ยังคงบอกแล้วครับกล้ากว่าใครก็ได้นะฮะคือช่วยมาเอาเงินล้านไปทีแต่ถ้าไม่ได้เงินล้านก็อย่าได้จากเราไปเร็วแบบนี้ให้เราได้แจก5บาท10บาทก็ยังดีครับผมเพราะว่าเงินสดๆรอมอบอยู่ทุกวันนะฮะอยู่ตรงนี้เลยกับธนาคารกรุงเทพหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้ฮะในตอนต่อไปนี้เรามาลุ้นกันต่อครับว่าจะมีใครสามารถมาชิงเงินล้านจากรายการของเราไปได้ยังไงติดตามกันต่อครับกับรายการเป่ายิ่งฉุบเงินล้านให้เลือกสัตว์1ชนิดน้องจะเลือกตัวอะไรจ๊ะกระต่ายกระต่ายแล้วแต่ถ้าเป็นพี่นะพี่เลือกหนูเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรใครจะเที่ยวมาเป่าไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวกติกานะเดี๋ยวจดใส่กระดาษท่องให้รู้กติการู้สิทธิ์นะแล้วก็ชัยชนะยังไงเดี๋ยวเรียกได้เลย